ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับเป็นเชฟชาวไทยที่หลงไหลในการทำอาหารในสไตล์อิตาเลียนนะครับมีประสบการณ์มากมายเคยได้ร่วมงานกับเชฟระดับโลกมาแล้วนะครับและด้วยความรักในการทำอาหารในสไตล์อิตาเลียนนะครับเขาได้ศึกษาจนถึงแก่นจนถึงหัวใจและก็เรียนรู้จากวัตถุดิบต่างๆของอิตาเลียนเป็นอย่างดีและที่สำคัญเขามีสไตล์ในการทำอาหารอิตาเลียนนะครับในการตกแต่งจานที่เรียกว่าอาร์ตนูโวอีกด้วยที่สำคัญครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะมาปราบเชฟกระทะเหล็กคนใหม่ล่าสุดของเราเชฟกระทะเหล็กอาหารอิตาเลียนเชฟหนุ่มเพราะฉะนั้นเรามาพบกับเขาเลยครับเชฟชอนครับมากับเชฟชอนนะครับผมก็คือผู้อำนวยการฝ่ายโรงแรม The Athens Bangkok นะครับคุณสุจินตรัตนสิริครับเป็นไงครับวันนี้มาให้กำลังใจเชฟชอนถึงนี่เลยมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเชฟชอนจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กคนใหม่ล่าสุดของเราเชฟหนุ่มได้ค่ะมั่นใจมากถึงมากที่สุดเลยค่ะมากถึงมากที่สุดเลยเห็นฝีมือมาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะจากการที่เชฟชอนของเราได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกจากครอบครัวเอทัสของเราเชื่อว่าเชฟจะเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้แน่นอน 100% ค่ะโอ้โหโอเคครับต้องขอบคุณมากนะครับผมที่มาให้กำลังใจวันนี้นะครับขอบคุณครับเชิญครับเชฟครับมั่นใจไหมครับที่วันนี้มาถึงที่ Kitchen Stadium ของเราเพื่อมาท้าชิงกับเชฟหนุ่มมั่นใจครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่เชฟจะทำได้ครับโอเคแล้วไม่คิดเอาไว้เลยเหรอครับไม่เผื่อใจไว้เลยว่าวันนี้เราจะมีโอกาสแพ้เราคีบยูไออัพโอเคโอเคคีบยูไออัพนะฮะให้คอยจับตาดูคอยระวังตัวเอาไว้นั่นเองอ่ะแล้วจะใช้เทคนิคอะไรเพื่อมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กคนใหม่ล่าสุดเชฟหนุ่มของเราวันนี้ผมจะใช้ความรู้ความสามารถในอาหารอิตาเลียนของผมเอาชนะเชฟหนุ่มให้ได้ครับโอ้โอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะครับพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเขาเลยครับ I'm Chef Modern Cuisine Italian Twist เชฟหนุ่มครับและเขาคนนี้คือเชฟกระทะเหล็กจาก Kitchen Stadium เวทีการแข่งขันการทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหาร Modern Cuisine แนวอิตาเลียนเชฟหนุ่มเชฟหนุ่มสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นคุยซีนแนวอิตาเลียนเชฟผู้หลงไหลในศาสตร์การทำอาหารแนววิทยาศาสตร์แบบโมเลกุลาร์พร้อมการผสมผสานกับวัตถุดิบที่มีกลิ่นอายความเป็นอาหารอิตาเลียนได้อย่างลงตัวด้วยประสบการณ์ด้านการทำอาหารจากประเทศอังกฤษกว่า10ปีเคยผ่านการทำงานกับเชฟชั้นนำระดับโลกอย่างกอร์ดอน แรมเซย์และเฮสตันบรูโนทอนมันเป็นการทำอาหารที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคนิคต่างๆเพิ่มเข้ามาบางอย่างเราจะใช้วัตถุดิบของที่เป็นอิตาเลียนผมคิดว่าผมเข้าใจในวัตถุดิบเราใช้หลักในการปรุงให้ถูกต้องและผมเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะสามารถเชิดชูวัตถุดิบให้มันน่าทานน่าลิ้มลองมากขึ้นนะครับและนี่ล่ะครับเชฟหนุ่มสุดยอดเชฟกระทะเหล็กผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้ท้าชิงทุกคนและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าผมจำได้ว่าในดินแดนแห่งเมืองจิงโจ้มีวัตถุดิบชั้นเลิศชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นและรสสัมผัสเฉพาะตัวและเป็นที่นิยมนำมาประกอบอาหารและถือเป็นวัตถุดิบเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งและในวันนี้ผมจึงอยากให้เชฟทั้งสองได้ลองรังสรรค์วัตถุดิบชนิดนี้เป็นเมนูที่สุดยอดให้ได้ลิ้มลองดูบ้างเชฟชอนคุณมีอะไรจะบอกเชฟกันท่าเรกไหมเชฟหนุ่มคุณแพ้ผมแน่และเชฟกระทะเหล็กล่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผู้ท้าชิงไหมใช่ครับเชฟชอนวันนี้คุณแพ้ผมแ
และวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือและวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือเนื้อแกะสำหรับโจทย์ในวันนี้ก็คือเนื้อแกะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของโลกอีกอย่างหนึ่งและเป็นวัตถุดิบยอดฮิตของชาวอิตาเลียนที่มีรสสัมผัสเหนียวนุ่มและสามารถทำอาหารอิตาเลียนได้หลากหลายเมนูและในวันนี้เชฟทั้งสองจะเนรมิตวัตถุดิบเนื้อแกะออกมาได้พิเศษขนาดไหนกับการท้าชิงระหว่างผู้ท้าชิงเชฟชอนและเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นคุยซีนแนวอิตาเลียนเชฟหนุ่มกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันใน Kitchen Stadium เชฟจะต้องสร้างสรรค์อาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อาเรคูซินโอ้โหวันนี้ครับผมวิ่งกันใหญ่เลยนะครับก็ต้องไปเลือกชิ้นส่วนนะครับของเนื้อแกะครับผมดูว่าจะใช้ส่วนไหนบ้างเพราะวันนี้เราจัดมาให้หลายส่วนเหลือเกินนะครับคุณจักรพงษ์ใช่แล้วครับแกะที่เรานำมาวันนี้นะครับก็เป็นแกะจากประเทศออสเตรเลียนะครับผมจากเมอริแลนด์นะครับผมเป็นเมอริแลนด์นะครับเป็นแกะที่มีชื่อเสียงมากนะครับ ชนะการประกวดนะครับของ Royal Sydney นะครับซึ่งชนะติดต่อมา2ปีใช่ไหมใช่ครับปี2009และปี2010ครับผมเพราะฉะนั้นเป็นแกะที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้ใช่ครับฟาร์มนี้ก็อยู่ทางใต้ของแอดิเลดนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเนื้อแกะทั้งหมดที่เรานำมานะครับผมมีน้ำหนักรวมกันแล้วเนี่ย33กิโลครับมูลค่าเอา 50,000 บาทครับผมโอ้โหสีมันคล้ายๆหมูเนาะครับผมวันนี้นะครับผมชิ้นส่วนของแกะที่เรานำมานะครับก็มีลอยแลมนะครับซึ่งจะเป็นลอยตรงไหนฮะเป็นแบบชิ้นแบบยาวๆครับผมเป็นเนื้อส่วนชิ้นที่จะมาจากส่วนด้านหลังนะครับผมกล้ามเนื้อใช่แล้วก็จะมีขาหน้านะครับผมมีสวีทเบรดอันนี้ชอบมากหายากมากจะเป็นไขมันที่อยู่ใต้คางระหว่างคางกับแก้มใช่ครับมีเทนเดอร์ลอยน์ครับนี่ก็มีซี่โครงแกะนะครับผมหรือว่าแลมแร็กนั่นเองแล้วก็มีแลมรัมช่วงสะโพกนะครับแล้วก็มีขาหลังนะครับผมที่เขาเรียกว่าเล็กกับแลมนะครับผมและสุดท้ายก็เป็นแบ็กสตรัปนะครับก็เป็นส่วนแผ่นหลังนะครับผมครับเมื่อกี้แอบเห็นมีลิ้นมาด้วยนะฮะมีลิ้นด้วยแล้วก็มีไส้ด้วยนะครับครับวันนี้นะฮะดูทางเชฟกระทะเหล็กนะครับผมเชฟหนุ่มนะครับเขาก็เป็นไอ้เชฟมอเดิร์นคูซีนอิตาเลียนทวิสต์ซึ่งจะมีพวกเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นการแข่งขันเพื่อป้องกันศักดิ์ศรีเลยทีเดียวเพราะว่าเชฟหนุ่มแพ้ไม่ได้ห้ามแพ้ครับครับผมในขณะที่เชฟผู้ท้าชิงเชฟชอนบอกว่าเขานี่แหละคือเชฟอิตาเลียนตัวจริงครับนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันฟังเชฟผู้ท้าชิงตอนนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเหลาเอาเนื้อเอาไขมันนะเนื้อไขมันที่ติดตรงกระดูกนะครับตรงส่วนนั้นออกถ้าทิ้งไว้มันก็จะแห้งและไม่น่ากินนะใช่ครับเอาไว้เป็นสำหรับที่จะให้กินตรงปลายอย่างเดียวครับจริงๆวิธีการเลาะตรงนี้ก็มีแตกต่างกันไปบางคนก็ใช้เชือกผูกให้แน่แล้วก็รูดออกไปเลยนะครับชิ้นใหญ่นี่ต้องทำให้เป็นเลยไม่งั้นมันจะเหนียวเพราะว่าถ้าเกิดแลมเนี่ยก็คือแปลว่าแกะที่ยังมีอายุน้อยถ้าเกิดแก่แล้วนะฮะมีอายุมากก็จะเรียกว่ามัตเทนครับแล้วทางเชฟกระทะเหล็กเชฟหนูเมนะครับเขาก็เป็นเชฟที่ทำอาหารในสไตล์โมเดิร์นอิตาเลียนซึ่งจะมีพวกเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับอย่างโมเลกุล่าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เห็นได้ชัดเลยครับนี่เมื่อกี้นี่เอาซี่โครงแกะอ่อนใส่ลงไปในถุงที่เรียกว่าซูวีดแล้วก็ซึ่งในนั้นเนี่ยมีการเตรียมพวกเครื่องเทศสมุนไพรแห้งไว้แล้วนะฮะใช่แล้วครับเขาใส่เพื่อให้ได้กลิ่นให้ได้กลิ่นครับเพราะว่าเป็นเทคนิคของเขาฮะคุณจะคิดครับครับผมตอนนี้เชฟกระทะเหล็กของเรานะครับได้เอาซี่โครงแกะนะครับปรุงด้วยมารีเนตนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกใบกระวานะครับเป็นเครื่องหมักครับเดี๋ยวเขาจะนำเข้าเครื่องซูบี30นาทีกับเมนูซี่โครงแกะกับมองบลังมันฝรั่งเสิร์ฟคู่ไอศกรีมชีสนมแพะละครับอันแน่มีไอศกรีมชีสนมแพะด้วยนะฮะไอศกรีมชีสนมแพะด้วยนะครับผมน่าสนใจมากอันนี้ครับแล้ววันนี้นะฮะคณะกรรมการของเรานะครับผมพี่นีโน่ครับสวัสดีครับ
และครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เป็นเกียรติของรายการมากๆครับพี่ตั๊กมยุราครับสวัสดีครับและขาดเขาไม่ได้นะครับผมพี่เบียร์นันโรสวัสดีครับอันนี้ของเชฟผู้ท้าชิงครับก็เหมือนอันนี้เอาลงไปทอดเลยครับผมอันนี้เอาลงมาผัดในกระทะนะครับโอ้น่ากินที่ทอดแค่พอสุกนะพอให้จะดุ้งไฟเท่านั้นเองแล้วก็เอาลงใช่ไหมอันนี้เพื่อดับคาวแล้วก็เพื่อให้ลักษณะของเนื้อนั้นเซ็ตตัวสงสัยเดี๋ยวจะเอาไปทำตุ๋นไปตุ๋นต้มหรือไม่งั้นก็อบอีกทีมาทางเชฟกระทะเลยครับตอนนี้ก็มาวิธีการปลอกหอมนะครับแบบใหม่ใช่ครับหอมฮะหัวหอมนะครับคุณจะคิดครับครับผมตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับก็เรียกว่าเอาหอมนะครับมาสไลด์เป็นเส้นนะครับด้วยเครื่องมือของเขาแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับเป็นหอมใหญ่คาโบนาร่านะครับกับแกะหอมมะกอกดำแล้วครับหอมใหญ่คาโบนาร่าหอมใหญ่คาโบนาร่าทำมาเป็นเส้นพาสต้าเลยอร่อยมากเพราะมันจะให้ความหวานแล้วก็หอมด้วยอ่ะมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับมีลูกเดือยโอ้มีลูกเดือยตอนนี้ที่แก้วนะครับคุณจะคิดครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาเอาเนื้อแกะหั่นเต๋านะครับหมักเกลือพริกไทยแล้วก็ผัดน้ำมันมะกอกแล้วนะครับแล้วก็เฟรมแล้วเรียบร้อยนะครับด้วยไวน์แดงนะครับนำผักต่างๆครับเช่นแครอทถั่วเขียวผักผมลูกเดือยนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ห่อนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปอบนะครับเราจะได้ทานแกะอบหอมๆในเมนูแกะในทุ่งหญ้าล่ะครับแกะในทุ่งหญ้านะครับนี่ฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับมาแล้วนี่คาโบนาร่าโอ้นี่ครับใหญ่คาโบนาร่าพี่หมีคาดเดาได้ถูกต้องที่สุดนะครับพี่หมีบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีกลิ่นเข้าไปจะยิ่งอร่อย45นาทีเหลือเวลาอีก45นาทีผ่านไปแล้ว15นาทีครับเวลาเยอะแยะฮะครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับไฟนี่วายแดงเก่งนะครับให้วายแดงที่ทำให้ไฟลุกย่านนี้ใช้ได้เลยครับเอาเวลาเชฟกระทะเหล็กนี่ต้มน้ำสต๊อกใช่ไหมฮะใส่ข้าวเมื่อสักครู่นะครับผมริซอตโต้ครับผมแล้วรู้สึกมีแพนเชตต้านะครับผมแล้วเบคอนนะครับผมลอยอยู่ในนั้นด้วยครับคุณชกิตครับตอนนี้เชฟกระทะเหล็กของเรานะครับกำลังหุงข้าวริซอตโต้นะครับแต่ว่าเป็นไทยสไตล์ครับเชฟบอกว่ารสที่ออกมาเนี่ยจะไม่เลี่ยนแล้วก็จะไม่แฉะด้วยในเมนูแกะสารพัดพริกตะลุยโลกันครับเก่งมากเป็นริซอตโต้แบบไทยนะครับแนวรูปผสมแบบโมเดิร์นนั่นเองใช่ครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงว้าวนี่กลิ่นมาถึงนี่แล้วนะครับดูแล้วจะตบกระเทียมทั้งเปลือกแล้วใส่ลงไปด้วยเพื่ออะไรให้หอมครับอ๋อยิ่งหอมครับยิ่งหอมขึ้นคุณจะคิดครับครับผมขอแจ้งเมนูนะครับของเชฟผู้ท้าชิง4เมนูในวันนี้นะครับเมนูที่1แกะเด้งดึงเมนูที่2แกะในทุ่งหญ้าเมนูที่3แกะ3อย่างและเมนูสุดท้ายคือมูสแกะละครับตอนนี้นะครับก็กำลังหั่นฟักทองนะครับแล้วก็โอ้โหยังตันเบ้เจ้างามเลยครับเนี่ยเนื้อแกะไปด้วยนะครับที่สุดกำลังงามเลยข้างนอกสีขนาดนี้ข้างในยังจะมีเดียมแรอยู่นะใช่ครับแม้แต่ดูเนื้อแกะที่อยู่ในกระทะเชฟผู้ท้าชิงช่างน่ากินซะเหลือเกินนะทางด้านเชฟผู้ท้าชิงสุดยอดเชฟนักปรุงแต่งเจ้าแห่งลีลาก็ได้เริ่มโชว์ลีลาเนรมิตเมนูอาหารที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้ได้เห็นกันแล้วผลการแข่งขันในครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ